มือปราบสัมภเวสีมันแย่ทุกตัวแล้วเขาว่าอะไรครับเนี่ยยับประตูทางเข้าบ้านที่เห็นไหมมันก็ทะลุตรงกับประตูหลังบ้านอันนี้คือจุดที่หนึ่งแหละทีมมันเหมือนว่าผิดปูบ้านสร้างบ้านเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเป็นทางเข้าของออของวิญญาณได้สบายแล้วก็อย่างที่สองที่ผมเห็นนะครับคือบ้านพี่หนีบ้านใดขึ้นบ้านสองข้างบนบ้านก็มีวิญญาณมันเยอะเกินมันรู้สะพัดอะไรอ่ะมันเยอะเกินนะครับรู้สึกไหมครับพอรู้สึกยังครับรู้สึกร้อนๆนะครับผมจ้างมือออนนะครับพอนอนนั่งเฉยหายไหมครับหายไหมฮะหายนะเอาผมแตะไม่พอจะรู้สึกอีกรู้สึกไหมครับนี่ครับนี่คือสองคนแหละคือตัวของล้านกับตัวของพ่ออ่ะพ่อลบผมขอแตะอาพีมาที่อยู่ต่างประเทศตัวนี้ก็คือปลายถาปกตินะครับไม่เน็บชามไม่ร้อนเลยไม่เย็นนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าพี่รู้สึกภาพอาการนี่อย่างไรอย่างหนึ่งอ่ะบอกผมเลยนะครับรู้สึกยังครับมีค่ะช้าช้าใช้คอพี่สั้นเลยปวดหัวเนี่ยครอบครัวพี่มันมีทุกคนในตรงเนี้ยผมขอรู้สักว่าใครถิ่นท่านเด็กเพื่อมาช่วยข้างบนครับข้างล่างมันมีญาติทุกนะครับคือที่ว่าคนในครอบครัวเนี้ยมีวิญญาณแฝงเนี้ยณบริเวณบ้านเนี้ยที่ผมบอกในตอนต้นแล้วว่ามันมีปริมาณที่ค่อนข้างจะมากเมื่อมีปริมาณค่อนข้างจะมากเนี้ยโอกาสที่จะมาอาศัยแฝงคนในครอบครัวเนี้ยมันจะสูงแล้วแม้กระทั่งตัวของพี่ที่อยู่ต่างประเทศอย่างนี้ไม่พอเลยครับยังต้องเจอประสบปัญหากับพวกลี้ลับเนี่ยเล่นงานในครอบครัวเขาครับรู้สึกไหมครับตอนนี้หลังจากหมอปลาสัมผัสที่ตัวพวกเขาทั้ง3คนแล้วปรากฏว่าพวกเขามีวิญญาณแฝงอยู่กันทุกคนต่อจากนั้นหมอปลาก็ยังขอทำการสำรวจที่บริเวณชั้นล่างอีกครั้งครับเหลือจากที่ทำเสาบ้านค่ะเดี๋ยวจะมาผมจะไปดูค่ะเนี่ยอีกหนึ่งจุดนะหายจดจำนะเราเห็นหมอปลาสัมผัสได้ถึงวิญญาณจากเสาด้วยที่เขาสงสัยมากเลยนี่คือวิญญาณตรงนี้มันเพิ่งมาอยู่หรือว่ามันมานานแล้วคือมันอยู่มาตั้งแต่ทีแรกคือส่วนมากนะครับต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นทีอาศัยเขาพวกวิญญาณสังเวชีอยู่แล้วนี่มันอยู่ที่ว่าดวงคองไข่ขนในที่ไปครอบครองสิ่งนั้นอ่ะก็จะเจออาทันแบบบางหลังเนี่ยเข้าไปตรงนี้ต้องมีได้มั้งคนเนี้ยครับพาจะเนี่ยเขามาทำให้ค่ะมาทำไมเขาทำอะไรให้ครับก็เหมือนเหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้วถึงทีนี้ก็อยากให้ใครมาทำให้เขาเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาในปัญหาเท่ากับท่อนใหม่บ้านพี่นะมีปัญหาซึ่งซ้ำท่อนคือท่อนหนาบ้านถังเข่าแล้วก็ท่อนเนี้ยแล้วก็ท่อนเนี้ยหนึ่งหมอปลาให้ตอกเหรียญครุฑตามท่อนไม้ที่เขาสัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีได้จากนั้นก็ให้ช่วยกันโยงสายสินรอบพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดครับต่อจากนั้นหมอปลาก็ให้ทำการพันสายสินรอบศีรษะของคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อจะทำพิธีแล้วครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะริวะนะเมตตังสะเมตตาภะตันตาอวิคิตะติตาปะระตังนะปันโตสัมมันตาจักะเวสุอัตตาคัจจันตุเทวตาสัคเคกาเมจรูปเปสิริกะระจันตะนิเกวิมานิติเปรเทจักะเมตโรนะอะอะเนเคหะวัตุเมเกเตพรหมจายันตุเทวาจาระจาระวิสัมเมยกะกันตะปนาคาติกันตาสันติเกยามุนิลวัจนามอายปัตตาตาธรรมสวนาคาโรอายปัตตาตาโอมสาธุอุกาสักขะพระเจ้าขอนมัสการพระพุทธคุณนำพระธรรมคุณนำพระสังฆคุณนำมาอยู่เนื้อเกศข้าแห่งข้าพระเจ้าผู้จะตั้งนมัสการเจอพระพุทธองค์ทรงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระกรรมฐานพระเตมีใบพระมหาชนกพระมหาโสดพระโพธิสัตว์พระปุตติอิมพระมุนีนาถพระศาสดาพระยาธรรมิกราชพระศรีอริยเมตีพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดตนอนัตจุคมภาวนาอยู่ในถ้ำพระกุหะสวรรค์ท้าวสิริสุโตธนะพระนามสติปัมมายาอันเป็นพระพุทธมดามแห่งพระพุทธองค์อันทรงพระนามพระจิตพระสิทธิ์พระรหัสพระสัทธนุพระสาวพระราหูนาเมฆาพยาภาริทรภิอินทรชิตสุเกศพุทธการกุมภันกุมพระการพระรักพระรามพระอุมาพระรามสูรพุทธโมพุทธายะธรรมโมพุทธายะมหาวติราพุทธโมพุทธาจารย์อยู่ระบาดตอนนี้ตบปริมิตรเอาไปทุบหนาถนนเลยตรงกลางนู้นเลยกลางถนนนะช่างวิช่วยกลางนู้นเลยครับเอาคอทุบเลยกลางนู้นเลยเดือดเอาไม่เดือดไม่อย่าใส่คำเอาไปแล้วเอาไปครับไปทุบคางนู้นแล้วเอาคอนให้ยายพี่เขาทุบเลยช่วยเอานี่ลอยรอบบ้านบนบ้านไม่ต้องนะลอยรอบบ้านเลยจากนั้นหมอปลาก็ให้ช่วยกันนำข้าวตอกดอกไม้และน้ำมนต์ไปโปรยและประพรมทั่วบริเวณบ้านพอตอนเนี้ยพี่ไปต้องไปเนี่ยเรื่องของพิธีกรรมนะพี่พิธีกรรมเนี้ยส่วนมากแล้วเนี้ยมันช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ช่วยได้คือพฤติกรรมเหล่านี้เองครับถ้าเรามีพฤติกรรมที่มันเป็นมงคลก็เป็นคนที่ว่าทำแต่คุณงามความดีให้เอาตัวเนี้ยเป็นที่ตั้งเพราะว่าจากกรณีบ้านแล้วเนี้ยพี่ชอบไปใส่ไว้5ผมเข้าใจว่าพี่เมื่อพี่เดือดร้อนแล้วเนี้ยพี่ก็จะไป5คนเนี่ยมันช่วยแก้ไขก็คือมาก็พิธีกรรมต่างๆนานาอย่างที่พี่เล่าให้กับทีมงานผมฟังแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพิธีกรรมเนี่ยมันรอพิธีกรรมอ่ะมันไม่ได้สำคัญแต่พฤติกรรมของเราอ่ะครับมันสำคัญฟ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญเขาจะนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วพี่ปฏิบัติตัวให้รักษาศีลนั่งสมาธิเดี๋ยวปัญญาเราเกิดมาครับหมอปลาให้ทีมงานตัดสายสินที่พันรอบเสาบ้านที่เขาสัมผัสได้ถึงวิญญาณสัมภเวสีให้นำมาทำพิธีด้วยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะThank you.
สุดท้ายหมอปลานำสายสินทั้งหมดที่ได้ทำพิธีแล้วไปเผาเพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสีให้หลุดพ้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับในการช่วยเหลือบ้านหลังเนี้ยก็คือมันเหนื่อยแค่จะต้องหาจุดที่มันเกิดเหตุคือค่อนข้างที่ใช้เวลาหนานิดนึงครับก็เหมือนที่เคสต่อไปคือกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วของที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วก็ทำการสวดเพื่อสวดทรงให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยให้เข้าไปหลับบุญหลับกุศลกันต่อไปครับผมอยากจะฝากว่าคนเหล่าจะจนหรือจะรวยเงินบางครั้งไม่สามารถใช้มาแก้ไขปัญหากะสิ่งเหล่านี้ได้เงินอาจจะมีความสำคัญกะสิ่งของบางอย่างแต่เงินหรือของมีค่าบางครั้งมีอยู่ก็เหมือนไร้ค่าความทุกข์หรือความสุขมันได้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะว่าคนที่จนหรือคนจะรวยคนที่รวยหรือคนที่จนเมื่อเจอทุกข์แล้วแก้ปัญหาทุกข์ไปทุกข์เนี่ยก็จะทำให้ทุกข์ตัวเนี้ยมันถูกต่อไปแม้กระทั่งอาจจะมีความทุกข์ไปให้ไกลแสนไกลจากบ้านหรือฐานที่อยู่ความทุกข์เหล่านั้นน่ะเมื่อมันแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากว่าภายนอกอาจดูสวยดีแต่ภายในอาจหาความพอดีไม่ได้ขอฝากไว้ครับคนเราทุกคนก็อยากใช้ชีวิตบั้นปลายที่มีความสุขได้อยู่กับคนที่รักได้อยู่ในสถานที่ที่รักแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบที่ให้เราต้องเรียนรู้และแก้ไขถ้าหากเราอดทนจนผ่านมันไปได้เวลาจะนำพาเราให้พบกับชีวิตบั้นปลายที่มีความสุขอย่างที่หวังเอาไว้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีนอนแล้วฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะฝันว่ามีหมาดำที่หัวเขาอ่ะเขาจะมากินอวัยวะเพศเราตรงที่เป็นประจำเดือนฝันร้ายเกินกว่าจินตนาการโชคชะตาโหดร้าย